ในกรณีที่เรามีชิ้นงานที่เป็น assembly ขนาดใหญ่นะครับมีชิ้นส่วนจำนวนมากถ้าหากเราต้องการที่จะ copy ชิ้นงานหรือว่าย้ายชิ้นงานไปให้คนอื่นนะครับเราสามารถที่จะจัดการโดยการที่จะ export เฉพาะบางจุดโดยการใช้คำสั่ง separate หรือว่า export ออกไปเป็นนามสกุลต่างๆได้นะครับอย่างเช่น export นะครับเราสามารถที่เปลี่ยนนามสกุลให้มันเป็น assembly ไปเหมือนเดิมได้แต่ในกรณีที่เราอาจจะใช้เป็น ZW3B เหมือนกันแต่ว่าผมอาจจะเป็น total assembly แต่ต้องการ copy ให้คนอื่นในเฉพาะบางส่วนยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้ก็คือมันจะมี tree อยู่รายละเอียดไล่ลงมานะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น upper ก็จะมี component อยู่1 23 4มีอยู่แค่4รายการผมต้องการ copy เฉพาะส่วนนี้ให้นะครับวิธีการนะครับดับเบิลคลิกเข้ามานะครับเฉพาะตรงส่วนนี้นะครับเราอาจจะดูแค่ view เฉพาะตรงนี้ในการ copy ให้คนอื่นหรือในบางกรณีเราเห็นชิ้นงานชุดนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้ามาก็จะเห็นฝั่งซ้ายมือนะครับที่ทำการอยู่ว่าตอนนี้อยู่ที่ชิ้นส่วนไหนหรือดับเบิลคลิกสังเกตว่าตัวหนังสือจะกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะมีเป็นในแต่ละชุดออกมาตรงนี้นะครับตรง document available จะมีคำว่า show target นะครับก็จะโชว์ทั้งหมดก็คือในส่วนนี้หมายความว่าถ้าเกิดผมต้องการจะ export เฉพาะส่วนนี้หรือว่าเป็นการ copy เฉพาะตรงส่วนนี้ให้กับคนอื่นนะครับวิธีการเข้ามาที่ตรงส่วนหน้านี้เสร็จแล้ว new file ขึ้นมาใหม่อีกไฟล์หนึ่งอะไรก็ได้อย่างเช่น ZW3D นะครับขีด111นะครับจะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมา1ไฟล์นะครับเสร็จแล้วมาที่ assembly นะครับเพื่อที่จะเลือกคำสั่งการ copy มาดังนั้นตัวที่เราจะเอามานะครับก็คือชื่อ upper die sc นะครับก็คือชุดนี้ upper die sc ก็มาที่ไฟล์ใหม่ที่เราทำการเปิดขึ้นอยู่ที่แท็บ assembly นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับ insert นะครับหรือว่าคลิกขวาบนพื้นที่ว่างๆนะครับ insert componentนะครับสามารถที่จะพิมพ์หาได้เลยนะครับ upper นะครับ my sc ก็จะเจอนะครับเสร็จแล้วเลื่อนตรงออปชันลงมาใช้คำว่า instance ตรงนี้นะครับเป็น copy path แล้วก็เลือก copy entry assembly path copy associative 2d layout พูดง่ายก็คือเอาทั้งหมดแต่ว่า auto delete instance path ก็คือไม่ต้องนะครับมีเพียงเท่านี้ติ๊กแค่คำว่า copy path กับชื่อที่เราต้องการหลังจากนั้นคลิกโอเคนะครับมันก็จะทำการ copy ชิ้นงานเข้ามาอันนี้คือไฟล์ใหม่นะครับโอเคอันนี้กลับมาดูเราได้อะไรมาบ้างนะครับมันก็จะมีชิ้นส่วนที่เราได้มาทั้งชุดซึ่งไม่เหมือนกันครับอย่างตัวนี้ทั้งชุดของมันมีค่อนข้างเยอะมากกว่าสังเกต SMB มีหลายชุดนะครับแต่ตัวนี้ได้มาเฉพาะ upper die sc นะครับถ้าเราดูตรงทีก็จะเห็นนะครับนี่คือชุดที่ได้มาเพียงเท่านี้แล้วชื่อที่เราตั้งก็เป็นชื่อใหม่อยู่แล้วทดลองเซฟนะครับอย่างกรณีผมเซฟไว้ที่ไรดีนะครับเซฟไปหลังจากนั้นกลุ่มนี้ผมปิดทั้งหมดเลย Open นะครับอยู่ที่ได้ดีมีเพียงเท่านี้นะครับมาที่ upper die sc โดยชื่อใหม่นะครับ ZW3D 111นะครับก็จะมีเป็นชุดที่ copy มามีเพียงแค่นี้นะครับดังนั้นคำสั่งที่เราจะใช้นะครับอยู่ที่แท็บ assembly
insert นะครับหรือคลิกขวาเลือก insert component เสร็จแล้วเลือกจุดที่เราต้องการแล้วก็ใช้คำสั่ง copy path นั่นเองนะครับ